วัสดีครับพี่น้องชาแนลวันทันแก้วที่ครบทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาให้ชมนะครับสำหรับท่านที่อยากทราบว่าการเดินแนวท่อและอยากให้ท่อท่านเสียงดังขึ้นนะครับก็จะมาแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถของลูกค้าที่มาซ่อมครับก็จะมาให้ชมนะครับการเดินท่อนะครับเพราะว่ารถนี้ได้ทำการเดินท่อนะครับให้รถเสียงดังแล้วนะครับเพราะปกติของท่อปกติจะไม่เสียงดังมากนะครับเพราะว่าเขาติดท่อพักนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับการเดินท่อเป็นยังไงเขาตัดอะไรออกบ้างนี่นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าคือการเดินท่อแบบตรงเลยนะครับไม่มีท่อพักนะครับเสียงของรถก็จะออกมาเต็มนะครับจะดังนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเสียงให้ดังๆนะครับก็แค่ตัดต่อแปลนะครับเอาท่อพักออกเดินท่อตรงเลยนะครับเป็นแนวนี้นะครับท่อของท่านก็จะดังครับตามที่ต้องการนี่รถลูกค้านะครับมาเช็คซ่อมรถนะครับก็เลยมาทำคลิปให้ชมกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น TTไม่ใช่สิ TC48R นะครับโอเคก็หลายปีแล้วครับรุ่นนี้ก็7-8ปีแล้วครับก็จะมาให้ดูนะครับท่อว่าได้ทำการตัดท่อพักออกแล้วเสียงจะดังประมาณไหนเสียงนะครับสำหรับการทำท่อแล้วนะครับคือต่อตรงเลยครับไม่มีท่อพักผมจะเร่งเครื่องให้ดูนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือได้ตัดท่อพักออกเสียงก็จะมาเต็มนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับอยากทำให้รถของท่านเสียงดังนะครับก็ต้องตัดท่อพักออกและเดินท่อตรงนะครับโดยไม่มีผ่านทางท่อพักนะครับเสียงก็จะออกมาเต็มนะครับก็มาแนะนำแนวทางให้ชมกันเผื่อท่านใดที่ชอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เอามาให้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายหลังจากชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดสัญลักษณ์กระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ